ือจากนี้มันต้นไปเนี่ยเมื่อพี่โคไปแล้วนะครับเราไม่มีตรงนี้แล้วแต่เราก็ยังดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าเมื่อพี่เบิร์ดมาเนี่ยพี่เบิร์ดจะไม่หยุดเลยพี่เบิร์ดจะมีทั้งทุกอย่างที่เคยมีมาไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่มีแน่นอนโนเวมเบอร์ที่จะมาถึงนี้ก็คือพฤศจิกาที่ถึงนี้มีแน่นอนครับส่วนอัลบั้มพี่เบิร์ดทำเสร็จแล้วเย้ก็คือรูปพี่โป้งใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับในเดือนเมษายนนี้เราก็จะได้ยินบ้างนะครับไปเรื่อยคือพี่ไม่เคยมีชีวิตในมหาลัยพี่ก็มีที่นี่ตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วกระโดดข้ามปริญญาตรี20ปีมาเป็นด็อกเตอร์เลยอ้าต่อไปนี้น้องๆต้องเรียกว่าด็อกเตอร์แดนซ์เป็นไงบ้างเคยกับปริญญาใบนี้ครับพี่เบิร์ดนั่งมองเพราะว่าเราไม่เคยได้อยู่ในซิทูเอชั่นนี้นะครับเคยอยู่ในงานแบบนี้เมื่อนั่งดูแล้วก็เห็นการทำงานของพวกเราของแมเนจเมนต์ของทางมหาลัยเห็นนิสิตนักศึกษาทุกคนที่ตั้งใจกันเพื่อที่จะมีวันนี้เนี่ยมันดูแล้วมันภูมิใจมันซึ้งใจที่พี่ก็มาได้พี่มันร่วมด้วยครับคือพี่ได้มาอาศัยในวันเวลาดีๆของทางมหาลัยเขาด้วยพี่รู้สึกภูมิใจมากแล้วก็ด็อกเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่ของพี่เบิร์ดคนเดียวของพวกเราทั้งหมดเลยนะครับพี่ว่าเพราะว่าได้ก็เพราะว่าเป็นงานแล้วก็ทุกคนได้เห็นงานของเราคณาจารย์ทุกท่านได้เห็นงานของเราเราจึงได้แล้วก็ยังสงสัยว่าถ้าได้แล้วเนี่ยเราจะแดนซ์เราจะเป็นพี่เบิร์ดเหมือนเดิมได้ไหมเขาบอกได้สิต้องได้ต้องเป็นงั้นสบายอันได้เลยครับก็เดี๋ยวจะกลับไปกระเป๋าเอาปริญญาที่ตั้งพี่โกรธแม่อีกข้างครับข้างแรกก็เป็นปริญญาตรีข้างที่สองปริญญาโทระหว่างที่พี่นั่งอยู่ตรงนั้นนะพี่พูดตลอดพี่พูดกับแม่พูดกับป๋าตลอดเลยว่าแม่กับป๋าเบิร์ดได้แล้วแม่กับป๋าเบิร์ดก็ได้แล้วว่าคณาจารย์ให้เบิร์ดกับน้องๆทุกคนก็ให้เบิร์ดครับแม่เราต้องทุกครั้งที่ได้นี่ก็เป็นรางวัลอีกรางวัลนึงของพวกเราเนาะของพวกเรานะครับที่จะสอนให้เรารู้ว่าเราต้องพูดดีคิดดีและทําดีวันนึงมาถึงเราก็จะได้ดีพี่เบิร์ดอยากจะบอกทุกคนว่าอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยกลับมามีความสุขกันอีกครั้งนึงอยากให้วงการเพลงของเราที่มันนิ่งๆนะครับกลับมาฟื้นฟูพวกเราไม่ว่ามันเป็นนักร้องหรือว่านักการขายหรือว่านักการตลาดหรือว่าจะเป็นคนดูให้มันอยู่ในโลกเดียวกันทั้งหมดแล้วเราคิดว่าเราไม่ได้หยุดเราหยุดเพื่อให้พี่โคเข้าไปพี่โคเขาเป็นเกสเรามาช่วงหนึ่งเราให้แค่เป็นเกสเราไม่ให้เขาเป็นโฮสต์เมื่อเข้าไปแล้วจากนั้นเป็นต้นมาพี่เรื่องความสุขเป็นเรื่องของเบิร์ดเดี๋ยวเบิร์ดจัดการนะครับมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับหรือว่ารู้สึกว่าจะเด้งกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็มาจับดูมาเฮ้ยอย่าสิจะถือด็อกเตอร์อยู่นะไหวแน่นอนพูดจาถ้าเธอนะพูดจาใช่ครับใช่ครับคือระหว่างที่ทุกคนต้องหลีกเลี่ยงกับพี่โคเขาอยู่บ้านเนี่ยอย่าลืมว่าพี่เบิร์ดได้อยู่มา30ปีแล้วนะครับอยู่บ้านฉะนั้นเราก็ใช้เวลาเนี้ย practice ตัวเองแล้วก็วางแผนบอกกับทีมงานตลอดเวลาว่ามันเป็นสูตรที่พระเจ้ากำลังให้เราฝึกหัดอีกสูตรหนึ่งเพื่อให้เราถอยหลังให้เราทบทวนทำผิดได้แต่ทำผิดให้น้อยที่สุดเพราะว่าท่านให้เวลาเราแล้วทั้ง 2-3 ปีใช่ไหมครับจากนี้มันต้องไปละเมิงคอนเสิร์ตที่เร็วที่สุดน่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนครับรู้วันรู้ว่า11 12เป็นต้นไปครับเย้ช่วงที่เราเงียบเรา work from home เนี่ยทุกคนก็ได้ทำงานจากบ้านทุกคนก็ได้แต่งเพลงจากบ้านแต่งแล้วแต่งอีกแต่งแล้วแต่งอีกอย่างที่ทุกคนรู้กันว่ากองมันจะออกไปแต่ละเพลงมันยากขนาดไหนใช่ไหมครับเฮ้ยเบาๆหรือตรงนั้นน่ะเชื่อไหมว่าพี่เบิร์ดจะไม่ได้หยุดเลยสักวันหนึ่งพี่เบิร์ดยังเต้นจากอังคารพฤหัสเสาร์
กับเซเว่นกับอเล็กซ์ซึ่งเป็นอาจารย์ของพี่เบิร์ดเนี่ยเขาเดินทางกลับอังกฤษแล้วทอยต้องส่งคลิปมาให้พี่เบิร์ดเต้นแล้วพี่ก็ส่งคลิปกลับไปทุกวันอังคารพฤหัสศุกร์ไม่หยุดครับเดี๋ยวจะบ้องกระโหลกให้เลยมุ่งไหวไหมอ้าเราไหวแล้วท้าทุกคนเลยแต่ว่าเดือน December November ที่ถึงเนี่ยเราเอามารู้ครับว่าเป็นไงเพราะว่าไม่อยากจะพูดไม่อยากจะปีเพราะมันแดดจริงๆคิดถึงเวทีขนาดไหนคิดถึงมากครับเบิร์ดคิดถึงการทำงานเบิร์ดเป็นคนชอบทำงานแล้วพี่เบิร์ดนึกถึงคนดูของพี่เบิร์ดนึกถึงเสียงเขานึกถึงแววตาเขานึกถึงแม้กระทั่งวันที่เขาอยู่บ้านคนเดียวกันน่ะบ้านเล็กๆหรือว่าห้องเล็กๆแล้วรอเวลาที่จะได้เจอกันเก็บเงินกันมาเจอกันเนี่ยครับพี่รอเหลือเกินพี่อยากจะยืนเขารอระหลังกี้กี้แล้วเดี๋ยวพี่เบิร์ดก็ออกแล้วครับอีกแป๊บเดียวได้เจอแล้วครับอยากจะบอกทุกคนว่าพี่เบิร์ดก็อยากจะถอดมาพูดคุยแต่พี่เบิร์ดก็ทำไม่ได้เพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงที่เราจะต้องดูแลกันอยู่แล้วเมืองไทยคนไทยมีอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นแอสเซทของคนไทยเป็นต้นทุนของคนไทยคือความกลัวที่เหมือนกันเรากลัวว่าคนที่รักเราหรือคนที่เรารักจะไม่จะเป็นอันตรายไปเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเบิร์ดขอเลยทุกคนดูแลตัวเองให้ดีนะครับเรากำลังจะผ่านแล้วครับอีกนิดเดียวใจช่วยครับเย้พี่เบิร์ดก็รอดที่นั่นเราก็จะรอดต่อไปใช่ครับต้องรอดเราต้องรอดครับ